วันนี้เวลา15:20 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอดิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติองค์การมหาชนอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทรงนำเจ้าหน้าที่และกลุ่มสมาชิกโครงการเกษตรอดิตยาธรจังหวัดสุรินทร์เยี่ยมชมการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาโครงการเกษตรอดิตยาธรในพระดำริจังหวัดสุรินทร์ในการนี้ทอดพระเนตรภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันมิติเรื่องของพ่อในบ้านของเรามีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจนก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่เป็นประโยชน์มาจนถึงปัจจุบันจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทิหลักการทรงงาน23ข้อเช่นการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบระเบิดจากข้างในแก้ปัญหาจุดเล็กทำตามลำดับขั้นตอนประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดทำงานอย่างมีความสุขและรู้รักสามัคคีนิทรรศการการสืบสานพระราชปณิธานจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โดยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระบรมชนกนาถไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆซึ่งปัจจุบันมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดและนิทรรศการนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงต่อจากนั้นประทับรถรางที่นั่งไปยังโครงการอุทยานการเกษตรสนองพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการพัฒนาพื้นที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ต่างๆอาทิฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงในเมืองฐานการเรียนรู้หนึ่งไร่พอเพียงและฐานการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์หรือแปลงนาสุริยะซึ่งเป็นการจัดการแปลงขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตปัจจุบันมีความก้าวหน้า30%เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สมบูรณ์แบบเป็นมิสตอมฟาร์มที่จะช่วยให้การเผยแพร่องค์ความรู้ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรไปสู่สาธารณชนในวงกว้างมากขึ้นอันหนึ่งในช่วงเช้าโปรดให้เจ้าหน้าที่และกลุ่มสมาชิกโครงการเกษตรอดิตยาธรจังหวัดสุรินทร์ไปศึกษาการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ส่วนต่างๆก่อนอาทิพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมเพื่อเรียนรู้และสืบสานพระราชปณิธานตามรอยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ซึ่งจัดแสดงเมล็ดพันธุ์พืชนานาชนิดที่สะท้อนความหลากหลายของพันธุกรรมพืชอันเป็นมรดกที่มีคุณค่าและให้ประโยชน์มากมายในรูปแบบเทคโนโลยีแสงสีเสียงเพื่อให้เรียนรู้พืชพื้นถิ่นจากสวนป่าต้นแบบทั้งนี้พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา9:00 น.ถึง16:00 น.สิ่งที่เกิดทำให้พระองค์ท่านได้อ่านหนังสือ